าวว่ามาติดต่อเรื่องอะไรคะมันโดนผัวทำร้ายมาค่ะเนี่ยผัวมันนะจิตใจโหดร้ายทารุณมากเลยนะคะกล้าทำแม้กระทั่งผู้หญิงตัวเล็กอย่างเพื่อนหนูอ่ะนี่ผัวฉันเรื่องมันก็เป็นอย่างที่เพื่อนหนูพูดนั่นแหละค่ะแล้วอย่างนี้หนูเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าคะผู้เสียหายคือบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนเช่นผู้แทนนิติบุคคลผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ถ้าคุณเป็นผู้เสียหายคุณจะมีสิทธิ์ดังนี้ครับ 1. สิทธิ์ในการร้องทุกข์และถอนคำร้องทุกข์ 2. สิทธิ์ในการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเองและถอนฟ้องคดีอาญา 3. สิทธิ์ในการเป็นโจทก์ฟ้องและถอนฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 4. สิทธิ์ในการเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ 5. สิทธิ์ในการยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์โดยขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ 7. ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องตอบคำถามโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งอาจทำให้ถูกฟ้องคดีอาญาแปดมีสิทธิ์ให้จัดหาล่ามหรือร่ามภาษามือ9. ผู้เสียหายที่เป็นโจทย์หรือเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการมีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกาได้ 10. มีสิทธิ์ตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตนเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว 11. สิทธิ์ในการคัดค้านการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์ของศาลนะคะท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผ่นพับที่ผมถืออยู่นี่นะครับสามารถไปรับได้ที่ศาลทั่วประเทศหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตามที่ปรากฏอยู่หน้าจอ